พอดีว่าเราดูใน YouTube มานะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มปลูกผักแล้วใน YouTube ก็แนะนำว่าให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการดูแลผักให้ผักมีใบที่สวยงามเราก็เลยจะมาลองทำตามในคลิปกันคือมันจะมีแบบหัวเชื้อด้วยที่เอามาขายสำหรับผสมให้มันกลายเป็นสีแดงแต่ว่าเราจะลองทำดูเองก่อนว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยให้ผักเราสวยแล้วก็โตเร็วนะคะมันจะใช้เวลาในการหมักประมาณ10วันถึง1เดือนอะไรประมาณนี้จนกว่าพืชเราจะโตมันก็จะได้พอดีกันทันใช้งานพอดีแล้วก็เดี๋ยวมาดูสิ่งที่ต้องใช้กันดีกว่าค่ะนี่อานิยาโมโตะอันนี้ผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ำปลา4ช้อนน้ำตาล2ช้อนแล้วก็ไข่ไก่อีก3ฟอง ใช่แล้วก็คล้ายๆทำอาหารเลยแล้วก็น้ำใช้น้ำอะไรก็ได้แต่อันนี้เป็นน้ำบาดาลเขาบอกว่าให้พักน้ำไว้ให้มันลดความเป็นกรดเป็นด่างไว้สักคืนนึงแต่ว่าอันนี้เราเติมไว้ตั้งแต่เช้าละส่วนใหญ่เขาใช้ขวด 1.5 ลิตรแต่ว่าเรามีประมาณนี้ก็ใช้อันนี้ก็ได้ตามความสะดวกใช่แล้วมีมะม่วงก็กินได้เลยได้เลยใส่พริกตาแดงอันนี้ต้องไป2ช้อนแล้วก็ไข่3ช้อนเอาไว้ลดผักแล้วก็ในหนึ่งเราเป็นไม่มีสายข้อมูลนะคะสายทำตามเขาเอาไปช้อนเดียวพอเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็พอจะเติมเป็นแก้วแล้วก็ขยับแล้วก็เอาวางตรงแถวๆนี้ที่เราดูใน YouTube ไปนะคะมีบางแหล่งก็บอกว่าให้เอาวางในร่มหมีก็ได้ใส่ลำไรกับอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้ตากแดดด้วยแต่เราทำสองอย่างเลยเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนมันเวิร์คใช่ใช่เราจะเอาเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาไปวางที่แดดกันถ้ามันมีแก๊สอย่างเงี้ยเราก็มาคลายฝาขวดมันหน่อยก็ได้ไม่ให้มันตึงเกินไปเรามาดูอินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำกันไว้นะคะตอนนี้ผ่านมัน7วันละมาดูที่เราตากไว้ที่แดดกันตากที่แดดตรงนู้นแต่ปรากฏว่านี้โดนแดดมันยังเป็นสีขาวอยู่เขาบอกว่ามันประมาณ 7-12 วันแต่เนี่ยมันดูแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากสีขาวมันเข้มขึ้นอันนี้อาจจะคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ถ้ารอประมาณ2อาทิตย์อาจจะสีแดงเดี๋ยวมารอดูอีกทีกันแต่ว่าระหว่างนี้เราก็มาคลายฝาขวดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าแก๊สแน่นสรุปคือเราไม่มีอันที่วางในที่ล่มเพราะว่าทั้งสองอันโดนแดดหมด ใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่ผ่านไปประมาณ 3-4 สัปดาห์แล้วนะคะปรากฏว่าไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ว่าเราก็มาคลายฝาให้มันคายแก๊สออกอยู่ตลอดนะคะเนี่ยเหม็นเหมือนตดเลยเรากะว่าเดี๋ยวจะลองไปหาดูวิธีแก้ว่ามันจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างแต่ว่าระหว่างนี้เราจะใช้อย่างนี้ลดบำรุงดินไปก่อนเพราะว่าเรารอผักโตเพื่อที่จะเอาผักลงดินจริง
ไม่แน่ใจว่าที่เราเอาแบบมันยังไม่เปลี่ยนสีมาใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์เหมือนที่แบบเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็ไปลดดินแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะลองสั่งแบบที่มันใช้งานได้เลยแล้วก็มาเป็นหัวเชื้อแล้วก็หมักฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะทุกวันพุธวันเสาร์พุธเสาร์2 ทุ่มค่ะ